สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นค่ะประจำวันศุกร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2566วันนี้อยู่กับดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์นะคะเมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นไทยก็ปิดปรับตัวลดลงไป 15.46 จุดนะคะกลับไปยืนอยู่ที่ประมาณ 1,521 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 40,000 กว่าล้านบาทก็ถือว่าเป็นการปรับตัวที่ลงแรงเกินกว่าที่มีการคาดการเอาไว้เพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยยังผันผวนในกรอบแคบๆทั้งแดนบวกแล้วก็แดนลบแต่ว่าในช่วงบ่ายมีแรงขายออกมาในหุ้นขนาดใหญ่ที่ก่อนหน้านี้มีการปรับตัวขึ้นไปนะคะและค่อนข้างกระจายตัวไปยังหุ้นขนาดใหญ่หลายๆกลุ่มเลยทีเดียวก็เลยทำให้ดัชนีร่วงแรงแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อวานนี้กองทุนกับต่างชาติหลังจากที่ซื้อสุทธิกันมาติดต่อ 3-4 วันทำการก็จับมือกันขายนะคะก็เลยทำให้ดัชนีเมื่อวานลงแรงก็คงจะต้องรอเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองที่จะต้องรอติดตามโดยทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์นะคะไอร่าเองค่ะก็บอกว่าเมื่อวานนี้ที่เป็นการปรับตัวลงแรงเนี่ยเป็นการปรับตัวลงตอบรับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองนะคะหลังจากที่การโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่2นั้นไม่สามารถโหวตได้แล้วก็คุณพิธาเองศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ารับกรณีของคุณพิธาที่ถือหุ้น ITV เอาไว้วินิจฉัยนะเรื่องของการเป็นสมาชิกภาพนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยความไม่แน่นอนที่ทำให้นักลงทุนเองนะคะหลังจากที่กลับเข้ามาซื้อในตลาดหุ้นไทยทั้งกองทุนแล้วก็ต่างชาติเนี่ยหลายวันทำการติดต่อกันก็เลยต้องมีการขายออกมาเพื่อลดความเสี่ยงค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปต้อนรับคุณสุนันท์จันทรากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะการพัฒนาท้ายสัปดาห์แน่นอนครับไม่น่าจะเป็นสุขของสาแม้ว่าเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์จะบวกไปรอบ13ยุโรปก็บวกในกรอบแคบๆทั้งหมดแต่ว่าเพื่อนบ้านย่านเอเชียวันนี้ก็สะเปะสะปะครับไปคนละทิศคนละทางเรียกว่าแกว่งตัวขึ้นและลงในกรอบแคบๆคละกันไปส่วนตลาดหุ้นไทยตอนนี้ไม่เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกปัจจัยที่นำสำคัญมาอยู่ปัจจัยภายในคือสถานการณ์ทางการเมืองเพราะว่าเปลี่ยนขั้วแน่นอนตอนนี้แกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาอยู่ที่ในมือพรรคเพื่อไทยแต่ว่าการเปลี่ยนขั้วแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็นำมาซึ่งกระแสความไม่พอใจของมวลชนคนเสื้อสีส้มและมีความเคลื่อนไหวน่าจะมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องและกลัวกันว่าจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองนี่เองเป็นประเด็นที่ทำให้รอบขาขึ้นระยะสั้นถูกปิดฉากลงเมื่อวานนี้โดยสมบูรณ์แล้วคือก่อนหน้านี้ก็มองกันว่าพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก้าวไกลไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นแล้วหุ้นก็ขึ้นมา4วันประมาณสัก40จุดขึ้นมาต่อเนื่องแล้วขึ้นมาถึงวันที่5นะครับคือเมื่อวานครึ่งวันแรกก็ยังดูดีอยู่ในช่วงเช้าๆนี่ไปถึง 1,541 จุดแต่พอบ่ายปั๊บเนี่ยพอมีการเปิดฉากขายดัชนีเริ่มเซโอ้โหตอนนี้ไม่รู้แรงขายไปยังไหนถล่มมันเข้ามาและปิดตลาดถึงรู้ว่าอ๋อสองขายใหญ่นี่ขายเมื่อไหร่ก็ตามที่จับมือกันขายเนี่ยหุ้นก็ลงจับมือกันซื้อหุ้นขึ้นนั่นก็คือกองทุนและต่างชาติต่างชาติทำให้เรามีความหวังเล็กๆนะครับสี่วันก่อนหน้าก็ซื้อตัวซื้อมาต่อเนื่องวันละพันกว่าล้านวันละไม่กี่ล้านแต่ก็ซื้อพอเมื่อวานนี้กลับมาขายน่ะเป็นผู้ขายรายใหญ่เป็นการยืนยันเลยนะว่าความหวังที่จะต่างชาติจะกลับมาได้ขึ้นวีลมันเป็นไปได้ยากคือซื้อหลอกให้ดูดีนะให้มีความหวังสุดท้ายก็กลับมาขายคราวนี้สถานการณ์ตลาดหุ้นเด่นก็ต้องบอกว่าแนวโน้มปรับเปลี่ยนไปสู่ภาวะซบเซาและมีโอกาสที่จะปรับฐานลงเป้าหมาย 1,550 จุดเนี่ยคงไปไม่ถึงแล้วครับรอบนี้แต่คราวนี้มันจะไปถอยไปถึง 1,500 จุดไหมก็บอกลำบากพูดยากต้องดูสถานการณ์กันวันต่อวันเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าตอนนี้
มีโอกาสที่จะกลับไปสู่ภาวะแกว่งตัวลงหรือซบเซาทรงตัวทรงสุดๆในกรอบแคบๆและข่าวดีเรื่องผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่2โดยเฉพาะกลุ่มแบงค์ซึ่งแบงค์ขนาดใหญ่วันนี้ก็จะประกาศกันเนี่ยคงไม่ได้กระตุ้นบรรยากาศการลงทุนมากนักนักลงทุนนะครับรายย่อยที่เพิ่งขายหุ้นออกไปก่อนหน้านี้ไม่ควรรีบร้อนกลับมาซื้อครับแต่ควรจะเฝ้าสังเกตการอยู่ห่างไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องซื้อหุ้นเพิ่มนะครับเพราะโอกาสดูสถานการณ์แล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะซื้อของถูกวันนี้น่าจะซบเซาวอลุ่มก็ขึ้นมา 4-5 หมื่นล้านอยู่หลายวันเหมือนกันนะค่ะตอนนี้จะกลับไปสู่ระดับต่ำกว่า 4 หมื่นล้านอีกแล้วครับค่ะก็เป็นเรื่องของความกังวลสถานการณ์ทางการเมืองนั่นเองนะคะแล้วก็จนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้าวันที่27กรกฎาคมที่จะมีการโหวตเลือกใหม่เนี่ยเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็ยังต้องติดตามสถานการณ์การเมืองโดยทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินเองนะคะคุณสุนันท์เขาก็มีการประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้ทางการเมืองเนี่ยเอาไว้3ฉากทัศน์ด้วยกันน่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ตลาดหุ้นไทยกำลังจะต้องติดตามก็คือแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลครั้งถัดไปโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ2ก็คือพัฒนาทางการเมืองนอกสภาว่าจะมีความเสี่ยงรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่หลังจากที่กลุ่มต่างๆเนี่ยทยอยออกมาประกาศการชุมนุมนะคะโดยรวมเห็นโครงสร้างการเมืองที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆโดยสำหรับภายใต้แนวทางพรรคการเมืองส่วนใหญ่และสว.ไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะทางฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินก็เลยมีการปรับมุมมองฉากทัศน์การเมืองเนี่ยเหลือเพียง3กรณีหลังจากนี้ไปกรณีที่1เนี่ยเขามองว่ามีโอกาสแค่ 10% เท่านั้นก็คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกลแต่ยังตั้งรัฐบาลร่วมกับ8พรรคร่วมปัจจุบัน310เสียงและมี MOU ที่ไม่แตะมาตรา112เปิดทางพรรคอื่นๆเข้าร่วมรัฐบาลที่จำนวนเสียงส.ส.เกิน376เสียงนะคะก็คือพรรคร่วมปัจจุบัน8พรรคไปรวมกับภูมิใจไทยแล้วก็มีเจตจำนงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันเนี้ยถ้าอยู่ในฉากทัศน์นี้ที่โอกาสความเป็นไปได้มีแค่ 10% เนี่ยนะคะก็จะหนุนดัชนีปลายปี2566แกว่งขึ้นในกรอบราว 1,680 ถึง 1,720 จุดกรณีที่2คือกรณีที่บล.กรุงศรีพัฒนสินเนี่ยเขามองว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่ามีโอกาสถึง 85% ก็คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่พลิกขั้วไปจับกับพรรคว่าที่ฝ่ายค้านประเมินเสียงราว280ถึง310เสียงด้วยบทสรุปที่ชัดเจนดัชนีจะแกว่งขึ้นเช่นกันแต่กรอบจำกัดกว่ากรณีที่1ที่ราว 1,620 ถึง 1,680 จุดอันนี้ขึ้นกับความเสี่ยงการชุมนุมทางการเมืองนะคะที่มีตั้งแต่ระดับต่ำไปจนถึงปานกลางค่ะแล้วก็กรณีที่3คือกรณีที่น่าจะเกิดได้ต่ำสุดให้โอกาสเพียงแค่ 5% เท่านั้นก็คือการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในลักษณะของเสียงข้างน้อยคือว่าที่พรรคร่วมฝ่ายค้านในปัจจุบันประเมินเสียงราว160ถึง180เสียงมองกดดันดัชนีจากทั้งการขับเคลื่อนนโยบายที่ขาดเสถียรภาพมีความเสี่ยงการชุมนุมที่อาจจะเกิดมีความตึงเครียดมากสุดในทุกกรณีในกรณีที่3เนี่ยนะคะประเมินดัชนีกรอบ 1,350 ถึง 1,460 จุดเพราะว่าถ้าหากว่ามันเกิดในกรณีที่3เนี่ยการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันจะค่อนข้างเข้มขึ้นกว่า2กรณีแรกค่ะแล้วมันจะเป็นตัวปัจจัยกดดันการเมืองค่ะครับก็เคยดูไปตอนนี้ก็เป็นสุ่มนะค่ะสุ่มโฉมหน้ารัฐบาลชุดใหม่ว่าจะออกมาอย่างไรค่ะว่าจะเป็นความร่วมไม้ร่วมมือเดิมหรือจะพลิกฝั่งไปจับคั่วกันหรือจะอย่างไรนะคะเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ตลาดเองและรวมถึงนักลงทุนต่างชาติก็คงจะรอความชัดเจนในกรณีนี้อยู่พูดถึงนักลงทุนต่างชาติหรือว่าฟันโตรเองนะคะก็กลับมาอย่างที่คุณชนันท์บอกกลับมาซื้อให้เราดีใจอยู่ 3-4 วันเมื่อวานนี้กลับมาขายหนัก 1,700 กว่าล้านเนี่ยนะคะโดยศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB เนี่ยเขาบอกว่าถ้านับกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะฟันโตรต่างชาติเนี่ยไหลออกสุดที่ตลาดหุ้นไทยกว่าแสนล้านบาทหลังจากสภาพคล่องทั่วโลกถูกดึงออกจากระบบตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา
กดดัชนีให้ร่วงต่ำสุดในรอบ2ปีค่ะแต่คาดว่าเซตอินเด็กซ์ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้บ้างหลังตลาดรับรู้ความเสี่ยงไปแล้วรวมถึงความหวังจากสถานการณ์การเมืองในประเทศคลี่คลายค่ะโดยทางศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB นะคะบอกว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเรียกได้ว่ากำลังเข้าสู่ภาวะตลาดซบเซาหรือที่เรียกกันว่าตลาดหมีค่ะชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันร่วงลงต่อเนื่องจนหลุดแนวต้านสำคัญก็คือ 1,500 จุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน2564แล้วมีมูลค่าการซื้อขายที่บางเบาเพียงแค่ 3-4 หมื่นล้านบาทเนี่ยนะคะคอยเป็นตัวซับพอร์ตจากที่เคยสูงถึงแสนล้านบาทต่อวันนอกจากนี้ต่างชาติยังคงขายสุทธิสะสมตลอดช่วงครึ่งแรกของปีกว่า 100,000 ล้านบาทส่วนรายย่อยนะคะที่เป็นขาช้อนซื้อสวนทางกับต่างชาติก็ลดลงไปมากสอดคล้องกับจำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในรอบ6เดือนล่าสุดที่ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีเหลือเพียงเดือนละ 980,000 บัญชีเท่านั้นเทียบกับช่วงที่ตลาดร้อนแรงเนี่ยมันสูงถึง 1,300,000 บัญชีค่ะและจากกรณีที่ฟันโฟเนี่ยนะคะหลั่งไหลออกจากตลาดหุ้นไทยขณะที่นโยบายการเงินทั่วโลกก็ตึงตัวก่อนในอดีตมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทางศูนย์วิเคราะห์ของ TTB เขามองว่าปรากฏการณ์ที่ต่างชาติขายหุ้นไทยนั้นไม่หยุดเนี่ยอาจไม่ใช่เพียงปัจจัยด้านสภาพคล่องในตลาดที่หดหายไปชั่วคราวแต่ส่วนหนึ่งนะคะก็มาจากปัจจัยพื้นฐานค่ะของไทยที่ค่อนข้างเปราะบางไม่ว่าเป็น 1. หุ้นไทยตอนนี้แพงกระจุกตัวผลตอบแทนต่ำ2. เศรษฐกิจเปราะบางมาตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไร้ปัจจัยหนุนและ3ก็คือเสถียรภาพทางการเมืองต่ำเป็นเวลานานฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนค่ะก็เป็น3ปัจจัยนะคะที่ทำให้ต่างชาติเนี่ยทิ้งหุ้นไทยค่ะแล้วเป็นปัจจัยที่แหมจีบแม้มันมีน้ำหนักไปเลยค่ะเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักในการกดให้คุณซบเซาฝรั่งไม่กลับฝรั่งไม่กลับเราขึ้นยากครับไปไหนลำบากเพราะแรงซื้อในประเทศมันก็ต้องร่อยหรอนะคือ6ปีเนี่ยนักลงทุนรายย่อยติดหุ้นอยู่ประมาณ 500,000 กว่าล้านบาทซื้อสุทธิไงจะซื้อสูงสูงอ่ะแล้วตอนนี้ก็ลงมาทันระดับเนี่ยก็ถือว่าติดหุ้นอยู่นั่นเงินมันจมอยู่นะมันมีแต่ใบหุ้นเงินสดมันร่อยหรอแน่นอนกำลังซื้อที่จะเพื่อขับเคลื่อนดัชนีเนี่ยมันไม่มีฝรั่งไม่กลับเราไม่มีตัวช่วยไม่มีกองหนุนไปลำบากครับใช่ค่ะแล้วก็คือดูบทวิเคราะห์เนี่ยมองโลกในโลกความจริงที่เลวร้ายเนี่ยแล้วเราก็มาพิจารณาเพื่อจะกำหนดกลยุทธ์ของตัวเองให้ถูกสอดคล้องกับภาวะความเป็นไปของตลาดถึงบอกพยายามย้ำอย่ารีบอย่าร้อนช้อนซื้อหุ้นในสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆนะคะส่วนเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่2นะคะคุณสุนันท์ก็ยังต้องติดตามในส่วนของกลุ่มธนาคารเมื่อวานนี้กลุ่มธนาคารก็คือขนาดใหญ่อย่างธนาคารกรุงเทพก็มีการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2ออกมาแล้วนะคะกำไรสุทธิเนี่ย 11,293 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4,332 ล้านบาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 62.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของกันของปีก่อนค่ะขณะที่มาดูที่งวด6เดือนแรกของปี2566ธนาคารกรุงเทพนะคะมีกำไรสุทธิ 21,423 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 7,344 ล้านบาทนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นคิวของในส่วน SCBเคแบงค์แล้วก็ KTB นะคะที่จะทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2ออกมานะคะอย่างบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินเนี่ยเขาก็มองว่าตัว SCBX นะคะก็ค่อนข้างจะน่าจะกำไรสุทธิของไตรมาสที่2เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ 13% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปรับตัวบวกขึ้นมา 3% ถ้าเทียบรายไตรมาสค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะจะเห็นว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยก็มีการปรับตัวลงไปไม่ใช่แค่กลุ่มธนาคารนะคะในส่วนของ finance เองก็ปรับตัวลงไปเพราะเมื่อวานเราก็มีการรายงานไปแล้วนะคะที่ว่าทางแบงก์ชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเตรียมจะเคาะมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนนะคะซึ่งก็จะประกาศออกมาในวันนี้นะคะซึ่งทำให้ทางกลุ่มไฟแนนซ์แล้วก็กลุ่มธนาคารเนี่ยก็เลยปรับตัวลงค่ะเขาบอกส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเรื่องของแบงก์ชาติเตรียมออกมาตรการสำหรับการแก้หนี้ครัวเรือนในวันนี้เพราะกลัวว่ามันจะไปกระทบต่อกำไรนะคะของตัวกลุ่มธนาคารแล้วก็ในส่วนของกลุ่มไฟแนนซ์ค่ะ
โดยมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนของแบงก์ชาติเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นการแก้หนี้เรื้อรังโดยจะเป็นการเข้ามาดูแลในส่วนของสินเชื่อหมุนเวียนแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีลูกหนี้เข้าข่ายคือชำระหนี้ดอกเบี้ยสะสมเนี่ยมากกว่าเงินต้นมาแล้ว5ปีและมีรายได้น้อยผ่านการเสนอช่องทางให้เปลี่ยนเป็นเทอมโลนนะคะที่จะต้องปิดจบหนี้ภายใน5ปีคิดดอกเบี้ยต่ำกว่า 15% และลูกค้าจะต้องมีชื่อแท็กในเครดิตบูโรค่ะโดยทางบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการแก้หนี้ของแบงก์ชาติในรอบนี้เนี่ยมันเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกจากเกณฑ์การออกมาตรการควบคุมหนี้ที่มีความผ่อนคลายมากขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ทั้งลูกหนี้ที่เข้าข่ายจะเป็นลูกหนี้ที่ไม่สามารถปิดบัญชีได้ภายใน5ปีจากเดิมเนี่ยคือ4ปีทำให้ปริมาณลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์การแก้ไขลูกหนี้เรื้อรังน้อยลงนะคะแล้วก็การปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลงเป็นสูงสุดไม่เกิน 10% อิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลที่ 25% เป็น 15% จากเดิมเนี่ยลดเพียงแค่ 8-12% เท่านั้นน่ะนะคะแล้วก็ไทม์ไลน์เนี่ยก็ยังเป็นไปตามคาดก็คือแบงก์ชาติจะออกมาตรการควบคุมเนี่ยภายในไตรมาส3ของปีนี้รวมทั้งประเมินด้วยนะคะว่าโอกาสที่จะเกิด Moral Hazard ต่ำเนื่องจากลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็จะถูกติดแฟลก NCB ทำให้ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อเพิ่มขึ้นได้จนกว่าจะมีการเคลียร์หนี้เก่าจบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยคือได้รับผลกระทบเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยแตกต่างกันว่ามีสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยอยู่ในตัวของบริษัทมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งทางบริษัทกรุงศรีเขาก็มีการประเมินนะคะว่าบริษัทกลุ่มไฟแนนซ์ที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยจากมากไปน้อยอันดับที่1ก็คือตัวอีออน2ก็คือ KTC ค่ะคุณสุนันท์แต่ในส่วนแบงค์เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะคะผลกระทบเนี่ยจำกัดมากค่ะก็จะมองไปที่กลุ่มไฟแนนซ์มากกว่าค่ะครับครับก็หุ้นที่กล่าวมาเนี่ยนะพักนี้ก็หน่อยหน่อยไปนะค่ะนันแบงก์นะใช่ค่ะแล้วก็ทางบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าเองก็ยังมองว่าถ้าหากเขาประเมินในระยะถัดไปเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์เองก็ยังฟื้นตัวช้ากว่ากลุ่มธนาคารนะคะเพราะแนวโน้มกำไรไตรมาส2ของธนาคารเนี่ยเขายังโดดเด่นในขนาดที่ถ้าไปดูของกลุ่มไฟแนนซ์นะคะภาพรวมยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่ค่ะครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าเราคงจะประกาศนะครับใช่ค่ะก็จะได้รู้ KTC Eon นะคะผลประกอบการไตรมาส2จะเป็นอย่างไรเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราไปปิดท้ายกันที่ตัวเลขตลาดหุ้นสหรัฐกันค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดาวโจนส์ก็ปรับตัวบวกได้นะคะค่อนข้างจะดีเลยและเป็นการปรับตัวบวกติดต่อกันยาวนานเป็นวันที่9นะคะในขณะที่ถ้าไปดู S&P แล้วก็ Nasdaq นั้นปรับตัวลดลงไปค่ะโดยดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 163.97 จุด S&P ลงไป 30.85 จุดแล้วก็ Nasdaq นะคะปรับตัวลดลงไป 294.71 จุดค่ะก็สำหรับดาวโจนส์นะคะก็ปรับตัวบวกขึ้นมาค่ะรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนก็คือ Johnson & Johnson ในขณะที่ S&P แล้วก็ Nasdaq ปิดในแดนลบโดยเฉพาะ Nasdaq เนี่ยดิ่งลงไปกว่า 2% เลยนะคะ 294.71 จุดเพราะว่าผิดหวังผลประกอบการของบริษัท Tesla แล้วก็ Netflix ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็มาดูในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดปรับตัวบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยแล้วก็ปิดในระดับสูงสุดในรอบ1เดือนได้แรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเมืองแรกกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์ค่ะแม้ว่าหุ้นในกลุ่มชิปจะถูกเทขายอย่างหนักนะคะหลังจากที่ TSMC ซึ่งเป็นบริษัทชิปของไต้หวันเนี่ยเปิดเผยผลคาดการณ์ยอดขายที่ซบเซาลงค่ะแต่ว่าฝรั่งเศสก็บวกขึ้นมา 57.97 จุดเยอรมันบวกไป 95.29 จุดแล้วก็ลอนดอนบวกไป 57.85 จุดส่วนราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นเล็กน้อยค่ะเวสเท็กซัสขยับขึ้น28เซนต์ปิดที่75.63เซนต์ในขณะที่เบรนท์เพิ่มขึ้น18เซนต์ปิดที่79.64เซนต์ค่ะแรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงส่วนทองคำลงไป9.90เซนต์นะคะปิดที่1,970.90เซนต์ต่อทรอยออนค่ะส่วนดัชนีหุ้นไทยค่ะเมื่อวานนี้เราปรับตัวลดลงไป 15.46 จุดปิดไปที่ระดับ 1,521.18 จุดมูลค่าการซื้อขาย 45,332 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 KBank ค่ะลงไป1บาทนะคะปิดที่133.50 บาท
อันดับที่2 AOT การท่าอากาศยานค่ะลงไปบาท25ปิดที่70.50 บาทอันดับที่3ธนาคารกรุงเทพนะคะไม่เปลี่ยนแปลง164 บาทอันดับที่4 PTT GC ค่ะลงไป2บาทปิดที่37 บาทและอันดับที่5ปตท.ลงไป50 สตางค์ปิดที่34 บาทสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนเมื่อวานนี้จับคู่ซื้อขายค่ะโดยกองทุนกับต่างชาติขายออกมานะคะกองทุนขาย1,028 ล้านต่างชาติขาย1,702 ล้านโบรกเกอร์ซื้อ179 ล้านและรายย่อยเมื่อวานนี้ก็รีบเข้าไปซื้อนะคะ2,551 ล้านบาทค่ะครับเป็นบ้านยานเอเชียนะครับก็บวกลบคล้ายกันดัชนีนิเกจาทุกตัวเกี่ยวลบไป72 จุดฮั่งเซ็งกับฮ่องกงบวกมา201 จุดแล้วก็จีนบวก19 จุดครับส่วนตลาดหุ้นไทยเราเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราบวกขึ้นมา 3.97 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,525.15 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,204 ล้านบาทนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูว่าวันนี้จะเป็นสุขสดใสสามารถยืนบวกได้ตลอดทั้งวันหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ